มาดื่มไวน์องุ่นที่ซิมเบเล็กกันค่ะวันนี้ฉันอยากจะพาไปที่โรงบ่มไวน์องุ่นซิลเวอร์เลคที่พัทยาค่ะซูเปอร์สตาร์สวัสดีค่ะครูจ๋าชาแนลวันนี้พาทุกคนมาที่ซิลเวอร์เลคค่ะเป็นสวนองุ่นขนาดใหญ่มากกว้าง 1,200 ไร่ค่ะเป็นที่เที่ยวที่ถ่ายรูปที่ชิมไวน์องุ่นแสนอร่อยและมีองุ่นสวนองุ่นขนาดใหญ่ให้เราเข้าไปชมด้านในด้วยค่ะที่นี่เป็นสวนของดารายอดนิยมสมัยเด็กๆครูจาชอบมากคือคุณสุพรรณสาเนื่องพิลมค่ะตอนเด็กๆครูจาดูเธอในภาพยนตร์และอยากสวยเหมือนสุพรรณสาเนื่องพิลมค่ะตอนนี้เราอยู่ที่รีสอร์ทของคุณสุพรรณสาซิลเวอร์เลคเดี๋ยวเราเข้าไปชมบรรยากาศข้างในกันค่ะมีจุดถ่ายรูปที่สวยมากๆเลยค่ะไปกันเลยโอ้บรรยากาศดีมากเลยลมเย็นพัดสบายอากาศสดชื่นมากอยู่ใกล้ๆกับเขาชีจันเลยค่ะอันนี้จะเป็นโซนร้านอาหารช่วงเย็นจะดินเนอร์มีเพลงฟังด้วยสบายๆสวนดอกไม้ต้นไม้สวยที่นี่จุดจำหน่ายตั๋วโอ้ลังบ่มองุ่น 2,990 บาทมีรถรางบริการพาชมไร่องุ่นคนไทย150บาทชาวต่างชาติ200บาทเราได้ตั๋วแล้วนะคะจะได้วายฟรี1แก้วแล้วก็น้ำองุ่นฟรี1ขวดเท้ายากด้วยจุดแรกเราจะมาถ่ายรูปกังหันลมกันค่ะตรงนี้จะวิวจะสวยมากเขียวเขียวอยู่เลยพวงนี้พวงใหญ่ด้วยเจอแล้วค่ะองุ่นพามาเที่ยวไร่องุ่นก็มาเจออองุ่นแล้วพวงนี้พวงใหญ่มากไปดูพวงต่อไปอันนี้พวงนี้เขียวยังเขียวอยู่เลยมาเที่ยวชมไร่องุ่นกันค่ะองุ่นกำลังนี่พวงนี้สวยมากกินรับประทานได้เลยค่ะนี่โอ้อันนี้ที่บ่มไว้อันนี้คือผลิตภัณฑ์สินค้าตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ไว้ต่างๆแบบต่างๆนี่เป็นกระปุกก็มีเป็นแยมองุ่นอันนี้เป็นน้ำองุ่น 25% น้ำองุ่น 100%อันนี้เป็นลมบ่มวายค่ะอันนี้กล่องบ่มวายใหญ่มากกูตื่นเต้นมาก8-12เดือนค่ะถ้าเรามีงาน
รองด้วยกระดาษจากยางเป็นน้ำหมูละเอียดก่อนที่จะบอทเทิลลิ่งนะคะปีนึงเราจะผลิตไวน์ประมาณ 400,000 ขวดต่อปีค่ะก็คือรวมทั้งไวน์แดงไวน์ขาวแล้วก็โรเซ่ด้วยนะคะหลักๆแล้วจะเป็นน้ำหมูที่นำเข้าจากประเทศออสเตรเลียนะคะเพราะว่าบางสายพันธุ์เนี่ยไม่สามารถปลูกที่นี่ได้อากาศค่อนข้างร้อนว่าบาเลอร์รูมนะคะมีระดอยหมกไวน์แดงค่ะอุณหภูมิห้องจะอยู่ที่15องศาเซลเซียสนะคะ1ถังจะบรรจุได้250ลิตรค่ะหรือราวๆ300ขวดนะคะนี่พามาดื่มไวน์วายสองแก้วเอาเป็นไวน์แดงไวน์ขาวหรือว่าโรเซ่ดีคะเอาอะไรสวียองค่ะแล้วก็ไวน์แดงหนึ่งแดงเป็นคาร์บอเนตค่ะของพี่ได้น้ำมะกรูดอีกสองแก้วด้วยนะคะค่ะดื่มไวน์องุ่นที่ซินเวเล็กกันค่ะอยู่ที่ไร่องุ่นมากินน้ำองุ่นกันค่ะน้ำองุ่นแท้ๆ 100% ค่ะสดชื่นมากองุ่นหวานเจี๊ยบชื่นใจมากเลยค่ะสับปะรดไม่ใช่อันนี้สับปะรดแยมองุ่น80บาทไปซื้อขนมปังไส้แยมองุ่นไปกินกันแล้วก็น้ำองุ่น 100% อันนี้อะไรนี่อะไรอ่ะอันนี้เหมือนเป็นวุ้นใช่ไหมวุ้นองุ่นเอาแค่นี้เหรอบคลิปวิดีโอนี้โปรดกดไลค์และกด Subscribe ด้วยค่ะฉันรักคุณที่ดูจนจบขอบคุณค่ะ